สวัสดีครับวันนี้มาพบกับน้องคำเพลนะครับมาอัปเดตอาการป่วยของน้องคำเพลนะครับตอนนี้ก็เริ่มอาจจะหายป่วยลงนะครับเดี๋ยวพ่อควานขออนุญาตเอาอาหารให้กับน้องก่อนนะครับเดี๋ยวเอาอาหารกับน้องก่อนนะครับวันนี นะครับตอนนี้ก็เริ่มหายป่วยนะครับเริ่มทานอาหารนะครับกลับมาเริ่มทานอาหารนะครับหลังจากที่พ่อควานพาน้องไปเดินออกกําลังกายนะครับแล้วก็อาบน้ําให้น้องเสร็จน้องก็มาเล่นดินเล่นโคลนต่อเลยนะครับปะแป้งนะครับอาบน้ําเสร็จก็มาปะแป้งนะครับนู่นนะครับหลังจากที่ไม่สบายไปหลายวันก็ผอมลงทันตาเห็นเลยนะครับน้องคําเพลงนะครับไม่สบายหลายวันก็ผอมลงทันตาแห้งทันตาเห็นเลยนะครับผอมแห้งแรงน้อยเลยนะครับตอนนี้นี่ก็ผลกล้วยกับใบกล้วยนะครับน้องก็ชอบทานนะครับถ้าไม่สบายเนี่ยจะไม่ทานเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็คืออาการปกติก็เริ่มกลับมาเกือบจะ 100% แล้วนะครับแต่ก็แลกกับการหุ่นดีครับหุ่นดีขึ้นเลยนะครับน้องคำเพลนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณไปยังทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช้างป่านะครับของเราด้วยดีเสมอมานะครับขอบคุณนะครับครับอัปเดตอาการไม่สบายของน้องคำเพลงนะครับนี่ก็ผู้พันก็เอากล้วยนะครับต้นกล้วยใบกล้วยนะครับมาให้กับน้องทานนะครับหลังจากที่ไม่สบายมา8-9 วันนะครับ8-9 วันนะครับนี่ก็เริ่มยุบตัวลงให้เห็นได้ชัดเลยนะครับยุบตัวลงเห็นชัดๆเลยนะครับหูนะครับหลังก็เละหมดเลยนะครับหน้าก็ตอบหน้าก็บุบหมดเลยนะครับผอมลงเลยนะครับเพราะว่าอย่างว่านะครับเนาะอาการท้องเสียนะครับอาการท้องเสียก็ยากนะครับอาการท้องเสียก็ทำให้น้องคำเพลนะครับหุ่นดีนะครับน้องเป็นช้างที่แบบประเภทที่ว่าพ่อควานเลี้ยงมาหลายเชือกไม่เคยเจอแบบนี้นะครับคือยังไงทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าน้องคำเพลนี่นะครับเพราะว่าน้องคำเพลจะแปลกจากช้างเชือกอื่นๆนะครับก็คือว่าน้องนะครับเวลาน้องไม่สบายนะครับเกิดจากการกินดินนะครับนกทานดินเนาะทานดินก็ต่อเมื่อ
พอเวลาน้องทานอาหารไปเยอะๆนะครับร่างกายน้องจะอ้วนขึ้นนะครับพอน้องร่างกายอ้วนขึ้นมากๆนะครับอ้วนขึ้นมากๆปุ๊บทีนี้น้องจะฉุกหยุดชะงักความอ้วนของน้องเองเลยนะครับโดยการทานดินน้องก็จะทานดินไปด้วยทานอาหารไปด้วยทานดินไปด้วยทานอาหารไปด้วยนะครับพอทานดินไปเรื่อยๆนะครับสะสมไปเรื่อยๆทีนี้ก็จะเกิดอาการท้องเสียนะครับพอเวลาน้องท้องเสียปุ๊บทีนี้ก็จะผอมลงนะครับนี่เห็นไหมครับผอมลงเลยนะครับพอท้องเสียเสร็จน้องก็จะผอมลงนะครับพอผอมลงเสร็จปุ๊บเมื่อก่อนก็แต่งวดนี้เป็นหนักเลยนะครับงวดนี้เป็นหนักเป็นก็ประมาณ 8-9 วันแล้วนะครับเป็นนะครับตอนนี้ก็กลับมาทานอาหารปกติแล้วนะครับเริ่มทานปกติแล้วนะครับแต่ก่อนก็เป็นประมาณ5วันเต็มที่นะครับ5วันหายนะครับเต็มที่นะครับอาการท้องเสียนะครับรวมทั้งวันเป็นแล้วก็วันหายก็ประมาณ5วันนะครับกลับมาเป็นปกตินะครับหรือว่า4วันนะครับแต่ตอนนี้คือวันงวดนี้นะครับงวดนี้ก็ปาไป 8-9 วันเลยนะครับกำลังอาการก็กำลังกลับมานะครับแต่ก็ผอมลงนะครับเพราะว่าน้องจะเป็นถ้าเป็นคนก็ประเภทที่ว่าอะไรนะควบคุมน้ำหนักตัวเองนะครับพอรู้ว่าตัวเองอ้วนแล้วอ้วนแล้วเนี่ยก็จะควบคุมน้ำหนักนะครับน้องคำเพลงเหมือนกันนะครับน้องคำเพลงพอรู้ว่าตัวเองอ้วนนะครับก็จะควบคุมน้ำหนักนะครับโดยการทานดินนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองท้องเสียนะครับพอเวลาท้องเสียเสร็จก็ผอมนะครับอย่างที่เห็นนะครับหลังจากนี้พอเวลาน้องหายป่วยแล้วน้องก็จะทานนะครับทานเพื่อที่จะบำรุงให้ตัวเองอ้วนขึ้นอีกนะครับพออ้วนขึ้นเสร็จก็เดี๋ยวก็ต้องทานดินนะครับให้ถ่ายท้องอีกนะครับให้ท้องเสียอีกนะครับคล้ายๆกับถ้าเป็นคนก็การควบคุมน้ำหนักนะครับควบคุมน้ำหนักแต่วันที่จะไม่สบายมากๆนะครับวันนั้นก็ท้องนะครับท้องป่องเลยนะครับท้องป่องเลยนะครับอย่างอึ่งอ่างเลยนะครับท้องนะครับเดินเนี่ยโอ้ท้องมองไปเห็นแต่ท้องนะครับใหญ่กว่าตัวนะครับท้องจะป่องออกเลยนะครับคือน้องกำลังท้องอืดนะครับท้องอืดเสร็จก็สักพักก็จะถ่ายท้องนะครับคือถ่ายเหลวนะครับถ่ายเหลวเป็นน้ำออกมานะครับแต่น้องคำเพลงก็ถ่ายเหลวออกมาเป็นดินนะครับดินผสมกับน้ำแล้วก็ผสมกับเศษหญ้านะครับออกมานะครับเพราะว่าน้องทานดินเยอะนะครับดินก็ออกมาเหมือนกับโคลนเลยนะครับดินครับออกมาก็เป็นดินเลยนะครับเป็นดินทรายเลยนะครับออกมานะครับก็เป็นดินทรายเลยนะครับที่เห็นนะครับเพราะว่าทานดินลงไปเยอะนะครับเนาะก็ทำให้ตัวเองไม่สบายนะครับนี่นะครับพ่อควานก็จะปล่อยให้น้องอยู่ธรรมชาตินี่นะครับได้นอนโซ่ก็ผูกยาวนะครับผูกโซ่ยาวนะครับให้น้องได้เดินเล่นนะครับเดินเล่นไปถูต้นไม้แล้วก็ไปหาเศษใบมงใบไม้อยู่แถวป่านิทานนะครับหาขุดรากมงรากไม้ทานนะครับเราก็จะผูกยาวนะครับผูกให้น้องอยู่ยาวนะครับผูกยาวนะครับนี่นะครับน้องคำเพลนะครับดูข้างหลังตรงนี้นะครับดูข้างหลังเนี่ยดูข้างหลังนะครับจะเห็นได้นะครับว่ายุบว่าผอมลงมากนะครับผอมลงมากยุบลงมากเลยนะครับหลังจากที่เราไม่สบายมาหลายวันนะครับนี่ก็ให้ยาเรียบร้อยนะครับให้ยาก็เป็นยาถ่านนะครับให้เรียบร้อยนะครับยาผงถ่านนะครับสีดำๆนะครับแล้วก็เกลือแร่นะครับให้น้องทานเรียบร้อยนะครับพาออกกำลังกายพาเดินออกกำลังกายเรียบร้อยนะครับอาบน้ำเดอออกกำลังกายเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเล่นดินนะครับชอบมากๆนะครับการเล่นดินนะครับตอนนี้ก็จะรูดกินเฉพาะใบก่อนนะครับใบกล้วยนะครับจะรูดกินเฉพาะใบก่อนนะครับตอนนี้นะครับจะรูดกินเฉพาะใบนะครับว่าจะรูดกินเฉพาะใบก่อนนะครับตอนนี้เพราะว่าไอ้พวกลำพวกต้นกล้วยก็มีนะครับก็จะกินทีหลังนะครับอันนี้จะรูดกินเฉพาะใบก่อนนะครับก็กราบขอบคุณไปยังทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจนะครับให้กับทีมงานช้างป่านะครับเข้ามาแล้วก็ฝากช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับทีมงานช้างป่าด้วยนะครับหรือว่ามีอะไรชี้แนะก็บอกกล่าวชี้แนะทักทายเข้ามาได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะครับที่มีอะไรอย่าคิดเน้นนะครับจะบอกกล่าวตักเตือนพวกควานก็บอกกล่าวพูดคุยทักทายเข้ามาได้นะครับโอ้นะครับผอมหมดเลยนะครับกว่าจะอ้วนขึ้นมาอีกนะครับต้องบำรุงกันอีกเยอะนะครับบำรุงกันอีกเยอะนะครับต้องบำรุงกันอีกเยอะเลยนะครับบำรุงกันอีกนะครับต้องสู้กันบำรุงกันอีกเยอะนะครับแต่ก็อ้วนเร็วนะครับเพราะว่าเป็นช้างวัยรุ่นนะครับไม่ใช่ช้างชราไม่ใช่ช้างแก่นะครับน้องเป็นช้างวัยรุ่นก็จะอ้วนเร็วนะครับทำให้อ้วนเร็วนะครับอ้วนเร็วมากนะครับไม่ถือว่าไม่เหมือนช้างชรานะครับถ้าช้างชราก็เวลาผอมลงนะครับเวลาผอมลงก็จะสุดลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ช้างวัยรุ่นคือเวลาเขาผอมเวลาเราเอาอาหารนะครับให้เขาทานเยอะๆปุ๊บทีนี้เขาก็จะอ้วนขึ้นนะครับอ้วนขึ้นเร็วนะครับช้างวัยรุ่นนะครับไม่เหมือนกับช้างชรานะครับจำพวกช้างชราก็จะอ้วนยากนะครับต
้องอัดกันจริงๆนะครับกว่าจะอ้วนได้นะครับต้องใช้เวลานะครับช้างชรานะครับตอนนี้ก็พวกควานจดบันทึกไว้ตลอดนะครับว่าน้องท้องเสียวันไหนเดือนไหนนะครับจดบันทึกไว้แล้วก็จะเปรียบเทียบว่าการท้องเสียของน้องแต่ละครั้งเนี่ยทิ้งช่วงระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับกว่าจะท้องเสียอีกครั้งหนึ่งนี่ก็วันที่ท้องเสียอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่20นี่ก็ไม่สบายมากแต่มาเล่าวันที่12นะครับ12นะครับน้องคำแพงนะครับคำแพงสุดข้างเร็วขาสุดเร็วขอเสียงกันเร็วเอาดิข้าสุดเร็วไอ้ทานอาหารไม่อยากสนใจเลยนะครับคำแพงสำหรับคลิปนี้นะครับพวกควานก็ต้องขออนุญาตนะครับลงคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็กราบขอบพระคุณนะครับไปยังทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเป็นกำลังใจนะครับให้กับทีมงานช้างป่าของเราด้วยดีเสมอมานะครับฝากร่วมกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครบ์นะครับเพื่อที่จะได้นะครับไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่พวกควานอัปเดตลงนะครับสำหรับวันนี้พวกควานก็ต้องขออนุญาตนะครับลงคลิปลงแค่เพียงแค่นี้ครับผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับ